วันนี้เราพามาชมร้านใหม่ล่าสุดของสตูดิโอ7นะครับที่เซ็นทรัลลาดพร้าวใครที่อยู่โซนนี้ครับแล้วอยากได้สินค้า Apple วันนี้ที่ช็อปนี้มีการอัปเกรดขึ้นมาครับเดี๋ยวผมพามาเล่าแล้วก็พามาชมบรรยากาศนะครับที่นี่ครับเดิมทีนี้สตูดิโอ7สาขาเนี่ยก็เป็นแบบทั่วไปนี่แหละแต่ว่ารอบนี้ครับเป็นการอัปเกรดครั้งใหม่ล่าสุดให้เป็น Apple Premium Partner ผมเคยพาไปพรีวิวละ2ที่ได้แก่พิษณุโลกแล้วก็ทางฝั่งของฟิวเจอร์พาร์ครังสิตถ้าเทียบกับทางฝั่งฟิวเจอร์อาจจะเล็กจะแคบกว่าหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรสินค้ามีให้เยอะเหมือนกันนะครับทางฝั่งของโซนขวามือของผมหรือว่าซ้ายมือของคุณผู้ชมนะก็จะมีทั้งฝั่งพวก iPad พวก Mac นะครับ Adwork แล้วก็ทางฝั่งซ้ายนะฮะเป็นฝั่งของ iPhone แล้วก็ Apple Watch แล้วด้านหลังของเขาก็จะมีพวกเคสแอคเซสซอรีต่างๆนะครับที่เอามาวางไว้อยู่ในกรุ๊ปเดียวกันพอเวลาที่เราเลือกซื้อพวกอุปกรณ์อะไรต่างๆแล้วเราก็จะดูสินค้าเหล่านี้ไปได้เลยนะครับผมกระโดดมาทางฝั่งของแมคกันนะครับผมอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาจะจัดไว้ให้บริเวณตรงกลางนะฮะโซนนี้เป็นโซน Apple at Work นะฮะจะมีทั้งเครื่อง Mac แล้วก็ iPad อยู่ใกล้ๆกันเพราะว่าทั้ง2 อุปกรณ์นี้สามารถทำงานร่วมกันได้นะครับโซนนี้ฮะหลังจากตัวเครื่องฝั่งของ MacBook เนี่ยเขาจะมีทางฝั่งของ PC ให้ด้วยนะฮะ PC ก็อย่างที่เราเห็นครับตัวนี้เป็น iMac 24 นิ้วนะครับที่ยังไม่ได้รับการอัปเกรดอันนี้เป็น Apple Studio Display ที่มาพร้อมกับทางฝั่งของ Mac Studio นะครับ Mac Studio ตัวนี้ก็เอามาวางโชว์ให้ได้ลองเล่นเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นโซนของการแสดงพวกสินค้าต่างๆนะมีอุปกรณ์เสริมพวกกระป๋องกระเป๋าของ Mac อะไรเนี้ยก็ไว้รอให้เราพวกเลือกใช้แต่จุดที่ผมอยากจะให้ดูในบริเวณโซนนี้ครับคือต้องบอกก่อนว่าการอัปเกรดมาเป็น Apple Premium Partnerเขาเป็นการควบรวมครับหลายๆอย่างให้เข้ามาอยู่ในที่เดียวกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขายและอีกอย่างนึงคือเรื่องของการบริการนะครับบริการที่นี่หมายความว่าถ้าเราซื้อไปแล้วนะครับเครื่องมีปัญหาอยู่ตรงนี้ก็รองรับเช่นเดียวกันเพราะว่าเขาได้ผนวกทางฝั่งของ iCare มาไว้ในที่นี่นะครับเราเดินเข้ามาตรงนี้น่ะถ้าสมมุติว่าจะติดต่อเรื่องของเครื่องมีปัญหาเนาะจะติดต่อ iCare เรื่องการแจ้งซ่อมเดินเข้ามาเนี่ยเขาจะอยู่ทางมุมขวามือของผมหรือว่าซ้ายมือของคุณผู้ชมนะครับในบริเวณโซนนี้พนักงานจะให้รออย่างนี้แล้วมีการตรวจเช็คนะครับส่งเรื่องตรงนี้เลยไม่ต้องเดินเข้าไปที่ศูนย์ iCare ที่อื่นๆนะครับและอีกโซนนึงครับที่อยู่ตรงข้ามกับโซนการให้บริการฝั่งของ iCare นะครับอยู่เป็นโซนนี้ครับนี่ที่ผมอยากจะพาทุกคนมาดูนี่คือฝั่งของ Support Table ครับ Support Table ที่เราจะเห็นจะมีโต๊ะอยู่1ตัวและมีจอทีวีอยู่ตรงนี้1จอถามว่าโซนนี้เอาไว้ทำอะไรบ้างพื้นที่บริเวณส่วนนี้ครับใช้ในการสอนก่อนเป็นการเทสต์ไดรฟ์เผื่อว่าเราอยากจะลองใช้งานพวกเครื่อง Mac นะฮะหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆมาในเรื่องของ Mac Test Drive เมื่อกี้เราเห็นทางฝั่งของ Apple at Work ไปแล้วเนาะมุมนั้นเขาจะมีทางฝั่งของเครื่อง Mac อะไรต่างๆมาไว้ให้เราได้ลองเลือกชมเลือกดูคราวนี้ถ้าสมมติว่าเราสนใจเขาจะมีการสอนมาให้ลองก่อนการ Mac Test Drive หมายความว่าคือเราก็จะมีเครื่อง Mac มาแล้วก็ให้ลองเล่นแนะนำกันก่อนนะทำความรู้จักกับเครื่อง Mac เป็นยังไงนะครับทำอะไรได้บ้างสำหรับคนที่ไม่เคยใช้ Mac มาก่อนตัวนี้จะเป็นเหมือนการปูพื้นฐานตรงนี้เนี่ยเขาจะใช้สำหรับการเวิร์กช็อปด้วยถ้าสมมติว่าใครที่ซื้อ Mac ใหม่ๆหรือว่าเป็น Mac มือใหม่สามารถติดต่อหรือว่านัดคิวกับทาง Studio 7ที่นี่นะครับเพื่อมาเข้าเวิร์กช็อปอะไรต่างๆได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยในรอบนี้ครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงสิ้นเดือนสิงหาคมของปี2566นี้ทาง Studio 7ไม่ใช่เฉพาะสาขานี้นะ Studio 7ทั่วประเทศเลยนะครับเขาจัดแคมเปญเรื่องของการรับประกันความพึงพอใจของเครื่อง Mac ทั้งหมด14วันยกตัวอย่างนี้ครับสมมุติว่าวันนี้ผมมาเข้าเวิร์กช็อปเรื่องของการทดลองใช้งาน Mac แล้วผมสนใจอยากจะซื้อเครื่อง MacBook Air สักเครื่องนึงผมก็ซื้อไปครับผ่านเวิร์กช็อปเสร็จปุ๊บแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะจัดทำการสอนอะไรต่างๆเพื่อที่จะแนะนำว่าได้เครื่อง Mac ไปแล้วเราจะต้องทำยังไงใช้งานอะไรยังไงนะครับและในระยะเวลา14วันตรงเนี้ยถ้าสมมติว่าเราลองใช้งานไปแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเราไปกันไม่ได้กับเครื่อง Mac เครื่องนี้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เรารู้สึกว่าไม่พึงพอใจหรือมีสาเหตุแล้วก็ตามแต่จนทำให้เราไม่สามารถใช้งานเครื่อง Mac เครื่องนี้ต่อไปได้อะไรเนี่ยทาง Studio 7เขาก็จะมีการดูแลในส่วนนี้ด้วยนะครับอย่างที่บอกครับภายในวันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมของปี2566นี้เท่านั้นนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งแคมเปญดีๆที่ทาง Studio 7มอบให้ผู้ใช้งานนะครับวันนี้ผมพามา APP แห่งใหม่ของ Studio 7หรือว่า Apple Premium Partner ที่อยู่ทางฝั่งของโซนลาดพร้าวใครที่อยู่โซนนี้มาชมกันได้เลยร้านใหม่ตกแต่งใหม่อุปกรณ์ Apple ต่างๆมีให้รับชมและก็มีการสอนอะไรต่างๆด้วยนะครับบริการ One Stop Service ทุกอย่างสำหรับใครที่มีคำถามนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ข้อมูลต่างๆแล้วก็ช่องทางการติดต่อกับทาง Studio 7ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับยังไงก็ลองมาชมกันครับใครอยู่โซนลาดพร้าวนั่งรถไฟฟ้า BTS
มามาลงที่สถานีหน้าเซ็นทรัลลาดพร้าวแล้วเดินเข้ามาครับอยู่ที่ชั้น3นะครับบริเวณบันไดเลื่อนจะเจอร้านสตูดิโอ7สาขานี้นะครับที่เป็น Apple Premium Partner อีก1แห่งนะฮะจากทางฝั่งของสตูดิโอ7สำหรับวันนี้ผมต้องไปมุดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ